วัสดีครับสองต้นไม้วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับท่านรองดงสุริยานุแสนนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียการซึ่งวันนี้นะครับท่านมาในฐานะของเกษตรกรนะครับซึ่งท่านได้ปลูกต้นยางนาไว้ในร่องยางพาราของท่านจำนวนทั้งหมดกี่ไร่นะครับท่านรองครับ15ไร่นะครับนี่นะครับอันนี้เพิ่งเป็นฝนแรกนะครับฝนแรกเพิ่งตกลงมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนมานี่เองนะครับวันนี้ท่านจะพาเที่ยวชมว่าสวนยางของท่านเป็นยังไงบ้างครับนี่ระยะแถวปลูกยางตอนนี้มันอยู่ที่9เมตรนี่9เมตรคือเท่าปลูกที่แรกมันว่างไปโดนผมก็เลยเอาต้นใหม่มาลงมั่น3ปีที่แล้วมันแค่ปีห้องก็ลุ้มขึ้นยังเสียถ้าต้นก็คือเห็นยังเสียอันนี้คือร่องกลางนี่จากต้นนี้มาหาต้นนี้คือระยะ9เมตรประมาณ9เมตรเนี่ยบ่9เมตรนะครับโอ้ปลูกห่างมากนะครับห่างแต่ไหนก็ว่าปลูกที่โฮมก็เลยเอายางนามาลงนะครับแล้วเป็นไปได้ผมคิดว่านี่พอถูเปรี้ยวเม็ดมะขามเปรี้ยวฝังจากที่มันมีถากนี่เราขุดลงไปหลุมหยอดหลุมหนึ่งจาก3เมตรช่วงต้นฝนน่ะนะเป็นระยะเพื่อให้ตัดต้นยางพวกนี้ออกแค่ในบนยางพระราชพวกนี้ยางหน้าหนักใหญ่อยู่มั่วหนองบานข้างในเปลือกพวกที่ปลูกขามเปรี้ยวฝังยักษ์นั่นก็เป็นเม็ดไฟฟ้าเมื่อนั้นล่ะคิดว่าจะเอามะขามเปรี้ยวฝังยักษ์มาลงตรงนี้ด้วยมันต้องมีพื้นที่ในนี้มึงอยู่ว่าดูทรงพุ่มของยางมันยังห่างอยู่มองดูมันอาจจะลงดีเขาตัดต้นนี้ออกนะมันจะสิบปีข้างหน้าเขาตัดต้นยางถ้าลาออกปุ๊บข้ามอย่างนี้ขึ้นมาแทนสินะคิดว่าเป็นการปลูกพืชไว้แซมไว้รอเลยไม่ต้องรอวันที่ต้นยางหมดอายุค่อยตัดนะครับแล้วทำไมท่านรองต้องเอาต้นยางนามาปลูกทำไมไม่ต้นอื่นสาเหตุที่บอกเอาเรื่องอื่นมาปลูกคิดว่ายางนาเป็นพืชที่มันมีประโยชน์นะครับพอลำต้นนี้มันสามารถใช้งานทำเครื่องเรือนโครงสร้างอาคารต่างๆได้ดีเสร็จแล้วน้ำมันที่มันอยู่ในต้นยางน่ะถ้าเราเจาะเข้าไปเนี่ยอายุที่มันมากๆขึ้นต้นอย่างเงี้ย10ปีขึ้นไปมันสามารถที่เจาะน้ำมันยางนามาใช้ประโยชน์ได้แทนน้ำพวกน้ำมันเครื่องดีเซลก็ได้คือประโยชน์เยอะประโยชน์หลายส่วนก็เลยหาผู้ปลูกแล้วมันจะลงเชื้อเห็ดเพื่อสร้างเป็นเรียกเห็ดเจ็ดชั่วโคตรอันนี้เป็นแถวยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนุ่นต้นยางนี่ประมาณสัก3ปี3ปีกว่าๆ3ปีกว่าๆนะครับจะเข้าปีที่4นะครับแต่ปีนี้ก็แรงอยู่มันดูลักษณะมันทิ้งใบจะตายหลายต้นนับเป็น20ก็จะมีบางต้นนะครับที่มันเหมือนจะตายนะครับอย่าไปดูต้นที่มันลักษณะมันเกิดจากอะไรเนาะนี่เนาะโอ้อันนี้เป็นต้นอะไรครับนี่ต้นสักนะครับนี่3ต้นสักต้นสักดั้งเดิมนะครับโอ้เจ้าเดิมก็ปลูกไว้ใจนะครับนี่อันนี้ฝนเริ่มโปรยลงมาอีกแล้วครับมันต้องแห้งเสือบด้วยมันจะน้ำเปลี่ยนเยอะที่ไหนนี่ครับมันต้องแห้งเสือบด้วยน้ำเต็มเลยครับนี่ตอนนี้มันก็ลงมาอีกมันเปิดหน้ายางแล้วนี่ว่านี่มันกรีดเออเขามากรีดมากรีดให้แล้วมันกรีดยางเขาเห็นมันจะกรีดปกติกรีดแล้วมันกรีดอ่ะมันน่าจะกรีดไปก่อนว่าตกใจก็เปิดหน้ายางเสียงเท้าอยู่นะหนีแล้วเสือมันตายไปอ๋อนี่มันจะตายนะครับเพราะว่ามันน่าจะแรงจนเกินไปหรือเปล่าคือตรงนี้มันเป็นที่โคกมากๆเลยนะครับเป็นข้างล่างเป็นลูกรังนี่ข้างล่างเป็นลูกรังด้วยนะครับแต่คนนี้มันน่าจะรอดตายเลยครับนี่โอ้โหมันเจาะดูที่มันชื้นอยู่ไหมโอ้ยังมีอยู่เขียวอยู่โอ้น่าจะรอดอยู่ครับน่าจะรอดอยู่เพราะว่ายังขึ้นเจียวอยู่ต้นมากินเป็นไปได้ยังเหลือโซนนี้ก็จะเป็นยางนาไปหมดเลยนะครับ15ไร่นะครับก็จะมีบางต้นที่ทนความแล้งไม่ไหวนะครับโอ้ฝนมาเลยคือทะลุฝนมาแล้วครับนี่ครับมันมีที่พักไหมครับนี่นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะเช่นนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่พื้นที่15ไร่นะครับที่ท่านรองได้ปลูกไว้นะครับพื้นที่ตัวนี้อยู่ในอำเภอบ้านกรวดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนะครับซึ่งก็จะมีหลายเจ้านะครับฝั่งนู้นก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับโอเคครับช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับขออนุญาตไปหลบฝนก่อนนะครับคลิปนี้สั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ